สนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์ป่วนสนุกสนับสนุนโดยใหม่ต้องลองซอสกะปิกุ้งเคยแท้รอยไทยใส่ปุ๊บร้อยปั๊บสวัสดีค่ะตรวจสอบสภาพอากาศกับ TNN Earth กันค่ะเริ่มต้นเดือนพฤศจิกายนยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ยกเว้นภาคอีสานค่ะที่วันนี้ฝนลดลงและอุณหภูมิก็เริ่มลดลงเป็นเพราะว่าลมหนาวจากจีนค่ะได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนแล้วนะคะขณะเดียวกันก็ยังมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมทำให้ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ส่วนทางภาคใต้ค่ะมีฝนตกชุกต่อเนื่องเลยนะคะซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนให้ระวังฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมเพราะว่าทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขึ้นได้โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะจากนั้นช่วงวันที่2ถึง6พฤศจิกายนลมหนาวจากจีนที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนนั้นจะอ่อนกำลังลงส่งผลทำให้มีหมอกเพิ่มขึ้นนอกจากนี้นะคะลมตะวันออกก็ยังคงพัดนำความชื้นทั้งจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมบ้านเราค่ะลักษณะเช่นนี้ก็เลยส่งผลทำให้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์หน้าเลยนะคะเรามาตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด20องศาเซลเซียสภาคอีสานฝนลดลงค่ะวันนี้มีฝนประมาณร้อยละ10ของพื้นที่เท่านั้นส่วนอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ21องศาเซลเซียสส่วนทางภาคกลางยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้นะคะวันนี้มีฝนร้อยละ30ของพื้นที่เช่นเดียวกันกับทางภาคตะวันออกค่ะมีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ30ของพื้นที่ทะเลคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรส่วนทางภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันยังคงมีคำเตือนให้ระวังฝนตกหนักมีฝนประมาณร้อยละ 70-80 ของพื้นที่ทะเลคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองได้ประมาณร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะส่วนสภาพอากาศตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดกันกับคุณสุนิดาเลยค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับเดือนพฤศจิกายนจะเป็นเดือนที่ประเทศไทยนั้นอยู่ในช่วงฤดูหนาวอย่างเป็นทางการนะคะสำหรับฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนภาพรวมก็จะค่อยๆลดลงแต่ว่าภาคใต้ยังคงมีฝนชุกหนาแน่นค่ะสำหรับภาพรวมของปริมาณฝนในเดือนนี้การกระจายตัวของฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนจะน้อยลงมากอย่างเห็นได้ชัดค่ะจากแผนที่พื้นที่สีเหลืองคือบริเวณที่มีฝนน้อยส่วนพื้นที่สีเขียวคือฝนเยอะสำหรับพื้นที่สีเหลืองค่อนไปทางเขียวอ่อนจะครอบคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนทั้งหมดหมายถึงเดือนนี้ปริมาณฝนค่อนข้างน้อยค่ะแต่ว่าพื้นที่ที่มีฝนชุกคือบริเวณภาคใต้ที่เห็นเป็นสีเขียวๆโดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงมาโดยจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักก็คือที่นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาไล่ลงมาจนถึงนราธิวาสเลยค่ะทีนี้มาดูเรื่องของอุณหภูมิกันบ้างนะคะในเดือนนี้มวลอากาศเย็นจากจีนก็จะเริ่มแผ่ลงมาเป็นระยะค่ะพื้นที่สีฟ้าคือบริเวณที่มีอากาศหนาวเย็นยิ่งเข้มก็คืออุณหภูมิยิ่งต่ำส่วนมากจะอยู่ทางภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยในเดือนนี้จะอยู่ที่ประมาณ 21-23 องศาส่วนภาคกลางและภาคใต้ต่ำสุดประมาณ 23-25 องศาในขณะที่ภาคตะวันออกเดือนนี้ยังลดลงไม่มากเท่าไหร่นะคะต่ำสุดช่วงเช้าๆประมาณ24-26 องศาและที่กรุงเทพมหานครต่ำสุดเฉลี่ยในเดือนนี้ก็ยังอยู่ที่ประมาณ 25-27 องศาถือว่าร้อนกว่าปีที่แล้วเล็กน้อยและทุกภาคในเดือนนี้อุณหภูมิยังสูงกว่าค่าปกติค่ะและนี่ก็เป็นการคาดการณ์ทั้งเรื่องของปริมาณฝนและอุณหภูมิตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนนี้จากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะปิดท้ายพาคุณผู้ชมไปที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะที่ใช้โดรนปลูกป่าชายเลนนับล้านต้นค่ะบริษัทด้านพลังงานของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ใช้โดรนขนาดใหญ่หว่านเมล็ดพันธุ์พืชหลายล้านเมล็ดในโครงการปลูกป่าในอาบูดาบีเพื่อบรรลุเป้าหมายปลูกต้นกล้าป่าชายเลน10ล้านต้นในปี2030ซึ่งขณะนี้เริ่มปลูกต้นกล้าป่าชายเลนไปได้แล้วกว่า 2.5 ล้านต้นค่ะโดยใช้เทคโนโลยีการปลูกด้วยโดรนประธานโครงการบอกว่าโดรนสามารถสำรวจพื้นที่ที่คนไม่สามารถเข้าถึงได้ลงรายละเอียดได้มากและลดข้อผิดพลาดจากมนุษย์ลงได้นอกจากนี้โดรนยังถูกใช้เพื่อสำรวจตรวจสอบจุดที่โปรยเมล็ดลงไปแล้วด้วยว่างอกเงยขึ้นมาอย่างไรก็นับเป็นความพยายามเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดสภาพภูมิอากาศ COP28 ในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ค่ะ
วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ TNN Earth คุณผู้ชมสามารถติดตามเราได้อีกหลากหลายช่องทางทั้ง Facebook TikTok Instagram และ LINE วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ